สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของคุณศักดาสวนแก้วเจ้าของเสียงร้องเพลงต้นฉบับเพลงดังในอดีตเพลงดวงมันจูท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่านายศักดาสวนแก้วเกิดปีพุทธศักราช2491ที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดสวนแก้วหลังจากจบการศึกษาก็มาช่วยพ่อแม่ทำสวนมะพร้าวและป่าตาลด้วยความที่ชื่นชอบการร้องเพลงยามว่างก็มักจะไปร้องเพลงประกวดทำงานต่างๆในยุคนั้นจนกระทั่งเมื่อต้นปีพุทธศักราช2511ท่านทราบข่าวทางวิทยุว่าครูสุรพลสมบัติเจริญเปิดรับสมัครนักร้องประจำวงดนตรีศักดาจึงเดินทางเข้ากรุงเทพและไปสมัครที่บ้านของครูสุรพลสมบัติเจริญซอยสารพี3โดยการร้องอัดเทปรีนไว้และรอฟังผลการคัดเลือกทางสถานีวิทยุยันเกราะแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันนั่นก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญก็ต้องมาถูกลอบยิงจนเสียชีวิตลงและการคัดเลือกจึงต้องหยุดดำเนินการจนกระทั่งหลังจากเสร็จงานศพของครูสุรพลเรียบร้อยแล้วในทีมของวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญจึงกลับมาดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งจากนักร้องหลายพันคนเหลือเพียง10คนจะคัดเลือกรับเข้าวงดนตรีไว้เพียง5คนเท่านั้นโดยไปตัดสินที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและ5คนสุดท้ายที่ถูกคัดเลือกไว้เป็นนักร้องประจำวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญมีดังนี้ศักดาสวนแก้วชุมพลเมืองสุพรรณธานีเมืองปทุมชาตรีศรีชนและดอนเด่นดวงหลังจากวันนั้นก็เข้ามาอยู่ในวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญอย่างเต็มตัวเดินสายทำการแสดงอยู่ได้ไม่นานก็ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตชื่อเพลงเศร้าจริงๆคิดแล้วเศร้าคิดถึงเจ้าจนน้ำไหลโอกาตาและเพลงแผ่นดินทองแผ่นดินทองของไทยที่เคยได้ไปจนทั่วเขตแฟนซึ่งเป็นเพลงขับร้องแก้เกี้ยวกับเพลงผู้ชายข้าวเปลือกของเรียมดาราน้อยโดยใช้ชื่อการร้องเพลงว่าศักดาสวนแก้วหลังจากเพลงถูกเปิดไปตามสถานีวิทยุต่างๆก็พอเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงพอสมควรในยุคนั้นศักดาเดินสายทำการแสดงกับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญภายใต้การควบคุมวงโดยคุณศรีนวลสมบัติเจริญเรื่อยมาประมาณปีเศษนักร้องที่เป็นลูกศิษย์ครูสุรพลทั้งหมดได้แยกตัวออกมาตั้งวงเป็นวงดนตรีศิษย์สุรพลศักดาก็มาอยู่กับวงศิษย์สุรพลด้วยและมีผลงานเพลงที่บันทึกเสียงในรุ่นนี้อีกหลายเพลงได้แก่ดวงมันจูตื่นเต้นผู้ชายเหลือน้อยสงสัยนักดูเอาเหอะรับจ้างกอดและคนหน้าเงินหน้าฉันเพราะมันบ่เหมือนเงินร้อยสาวน้อยเธอจึงไม่ค่อยสนใจและอยู่กับวงดนตรีศิษย์สุรพลจนกระทั่งมีการแยกย้ายและยุบวงในที่สุดจากนั้นก็มาอยู่กับวงดนตรีกังวานไพรลูกเพชรวงดนตรีศรีไพรลูกราชบุรีและวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรโดยผลงานเพลงที่บันทึกเสียงในช่วงหลังๆได้แก่เพลงไม่ว่ากันและเขาแหละผู้แทนต่อมาเมื่อถึงจุดอิ่มตัวในวงการเพลงคุณศักดาสวนแก้วก็หันหลังให้กับวงการเพลงและมาประกอบอาชีพค้าขายอยู่ระยะหนึ่งและปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอายุมากขึ้นก็ไม่ได้ทำงานอะไรโดยพักอาศัยอยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขที่จังหวัดอยุธยาหากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจริงก่อนน่ะน้องหน้ามองเหลือเกินงามชื่นถ้าเป็นขนมละพี่จะอมจะกลืนพอเห็นหน้างามชื่นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแ
มเหลือเกินคนดีคุณวารุณีเห็นก็ยังอายถึงไทยมวยสวยสู้ไม่ได้ที่จึงทนใจอยู่ไม่วายเว้นวันก่อนไม่สวยเท่าไรวันนี้ใหญ่เธอสวยเป็นยอดหลับตาเพราะว่าเข้าไปกอดแม้คนตาบอดก็ยังสอดตาเห็นว่าพี่นี่โดนตบหน้าอานิจาไม่น่าเป็นไปไม่รักพี่ตบตีให้ตายกอดหน่อยเป็นไรพี่กอดใครก็ไม่เป็น